إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحدحج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات اتق الله حيثما كنتพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับเราทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะภาคผลแห่งการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เราประสบกับความสำเร็จในโลกดุนยาและปลอดภัยในโลกแห่งอาคิเราะห์พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอายะตุนอาซีมะตุนนักรออูฮากะซีรวะนัสมาอูฮากะซีรวัลละซียะตะดับบะรุฮากอลีลมีอายะห์กุรอานอยู่องค์การหนึ่งที่พวกเรานั้นอ่านกันอยู่บ่อยครั้งฟังกันก็มากได้ยินกันบ่อยแต่อายะห์นี้มีผู้คนจำนวนน้อยเหลือเกินที่เขาจะคิดใคร่ครวญกอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้ผู้ที่ได้รับหน้าที่มาบอกต่อมาบอกกับพวกเราถึงสิ่งที่เป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่ายาอิบาดีโอ้บ่าวของฉันบ่าวผู้ที่ปฏิเสธบ่าวผู้ที่ฝ่าฝืนบ่าวผู้ที่ตั้งภาคีต่อฉันต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่าวผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของฉันกุลยาอิบาดีโอ้บ่าวที่ศรัทธาของฉันบ่าวผู้ที่มีอีหม่านของฉันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับยะมีอุนนาสมนุษย์ทั้งหมด
เราทุกคนและมนุษย์ทุกคนเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกกับเราก็คืออัลละซีนอัสรอฟวะอะลาอัมฟุซิฮิมผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาได้ทำการละเมิดต่อตัวของพวกเขาเองสิ่งที่พวกเขาได้ทำความผิดบาปความชั่วต่างๆที่เขาทำเขาทำการละเมิดต่อคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ประสงค์จะเรียกบ่าวของพระองค์ว่าโอ้ผู้ที่ทำซินาเอ๋ยโอ้ผู้ที่ทำความผิดเอ๋ยโอ้ผู้ที่ตั้งภาคีเอ๋ยแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำพูดที่นุ่มนวลกว่านั้นเรียกบ่าวผู้ต่ำต้อยของพระองค์ว่ายาอิบาดียาเป็นอิสมุลมูนาดาผู้ที่เรียกร้องเราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ถูกเรียกร้องของเราก็คือพวกเรานี่แหละคือผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สร้างมาเพราะฉะนั้นการให้เกียรติของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกียรติกับเราถือเป็นความเมตตายิ่งใหญ่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้กับเราพระองค์บอกว่าพวกเรานั้นละเมิดกันมากทำความผิดฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์มาโดยตลอดไม่มีเว้นสักระยะหนึ่งฝ่าฝืนตลอดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อยังไงอีกครับลาตักนุตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าสิ้นหวังอายะห์กุรอานอายะห์นี้ซัมมูฮันอุลามะบรรดานักวิชาการได้ให้ชื่อของอายะห์นี้ว่าอายะตุรรอยะอายะห์แห่งความหวังผู้ที่ละเมิดมีมากมายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำที่นุ่มนวลเรียกแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังบอกอีกว่าอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราะห์มะตุลลอฮิวาซิอะห์เราะห์มะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกว้างใหญ่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอินนัลลอฮะยักฟิรุซซุนูบะยะมีอะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้ที่ให้อภัยกับความผิดบาปยามีอันทั้งหมดไม่ว่าความผิดบาปนั้นจะเกิดขึ้นมาจากการกระทำของเราที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยหมดอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรฮีมเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอฟูรุนผู้ทรงให้อภัยรฮีมผู้ทรงเมตตานี่คือสิ่งที่เราได้รับในการที่เรานั้นเกิดมาเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเราไม่ดีใจหรอครับว่าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ความผิดที่เรามีอยู่มีไหมมีแต่มันน้อยกว่าผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามันน้อยกว่าผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันน้อยกว่าผู้ที่ทำบิดอะห์อุตริในเรื่องศาสนามันน้อยกว่ามากสิ่งที่เป็นบาปของเราถ้าเอามาเทียบกับคนกลุ่มที่เขาปฏิเสธผู้ที่ตั้งภาคีผู้ที่ทำบิดอะห์เรามีความดีที่หลงเหลืออยู่มากกว่าพวกเขาเหล่านี้เพราะอย่างน้อยเราก็เป็นมุสลิมอย่างน้อยเราก็เป็นผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการที่จะทอดทิ้งบ่าวของพระองค์วัลลอฮุยูรีดวะอัยยะตูบะอะลัยกุมอัลลอฮ์ต้องการให้อภัยกับเราอัลลอฮ์ยูรีด
แปลว่าต้องการหมายถึงอัลลอฮุยูฮิบอัลลอฮ์รักเรามากต้องการที่จะให้อภัยแต่ก็ยังมีบ่าวของเราไม่ยอมรับการให้อภัยของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้มนุษย์ทำความผิดทำหนึ่งทำสองทำสามทำสี่ถ้ามนุษย์ด้วยกันทำความผิดหนึ่งก็ยังพอว่ายังพอให้อภัยได้ต่อมาทำความผิดอีกเป็นครั้งที่สองก็ยังพอให้อภัยได้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราเป็นบุคคลที่ให้อภัยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ให้อภัยเพราะเหตุนี้เราจึงให้อภัยเพราะครั้งที่สามทำไมไม่กลับตัวทำไมยังไม่สำนึกผิดทำไมยังไม่ทำความดีทำไมยังฝ่าฝืนทำไมยังทำชิริกอยู่ทำไมไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ทำไมไม่เชื่อฟังรอซูลเริ่มเหนื่อยหน่ายเริ่มไม่พอใจเริ่มไม่อยากจะไปมาหาสู่เริ่มไม่อยากเตือนเริ่มไม่อยากพูดคุยเริ่มไม่อยากเห็นหน้าเดินสวนกันก็พยายามหลบเพราะเขาฝ่าฝืนเพราะเขาไม่เชื่อมนุษย์ยังมีความเหนื่อยหน่ายต่อสิ่งที่มนุษย์เองนั้นได้กระทำวะลากินนัลลอฮะลายูรีดุฮากะซาแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ต้องการเช่นนั้นวัลลอฮูยูรีดุอัยยะตูบะอะลัยกุมอัลลอฮ์ต้องการที่จะอภัยในความผิดบาปสำนึกผิดสิบาปมีเยอะเหรอถ้าเตาบัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกวิญญาณยังไม่หลุดออกจากร่างยังไม่ถึงลูกกระเดือกวันกิยามะฮ์ยังมาไม่ถึงเสียงเตือนแห่งการเป่าสังของมาลาอิกะฮ์ยังไม่ได้เตือนเราบาบุตเตาบะฮ์มัฟตูฮุนประตูแห่งการเตาบะฮ์นั้นเปิดอยู่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการอะไรอีกจากเราวะยูรีดุลลาซีนัตตะบะอุชชะฮาวาตอันตะมีลุไมลันอาซีมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้คนที่ปฏิบัติตามชะฮวะตตามอารมณ์ใฝ่ต่ำที่พวกเขาทำอยู่จนกระทั่งความผิดบาปนั้นมันอาซีมามันมากจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะให้อภัยกับคนที่ทำความผิดในลักษณะเช่นนี้อย่างไรมากถึงขนาดนั้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังมีความประสงค์ในการที่จะให้บ่าวนั้นสำนึกผิดและกลับเนื้อกลับตัวยูรีดุลลอฮุอัยยุคฟิฟะอะลัยกุมพระองค์ต้องการให้ความผิดของเรานั้นเบาบางลงเตาบัตสิครับสำนึกผิดสิครับตั้งใจเลยครับว่าจะไม่กลับไปทำความผิดนั้นอีกสิ่งที่ละเมิดใครต่อใครมานำคืนเขาสิครับมันจะได้ไม่มีความผิดติดตัวอยู่กับเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราความผิดถ้ามันอยู่กับเรามันหนักใช่ไหมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลดให้มันเหลือน้อยๆเพราะพระองค์รู้ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาว่ามันมีลักษณะอย่างไรคุลิกอลอินซานุดออีฟามนุษย์นั้นถูกสร้างมาด้วยกับความอ่อนแอไม่มีใครหรอกครับที่จะแข็งแกร่งไปกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครหรอกครับที่เขานั้นจะดื้อด้านทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเขาแล้วว่าพระองค์นั้นจะให้อภัยในความผิดบาปขอสิครับขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารัก
อินนัลลอฮะยุฮิบบุตตอวาบีนวะยุฮิบบุลมุตะฏอฮิรีนอัลลอฮ์รักคนที่เตาบะห์อัลลอฮ์รักคนที่สำนึกผิดกับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์รักคนที่สะอาดปราศจากความผิดไม่มีความผิดเป็นคนที่สะอาดเป็นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ที่จะให้เขาเป็นบุคคลที่ไม่มีมลทินปราศจากสิ่งที่มาทำให้ตัวของเขาเกิดความด่างพร้อยสิ่งนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาต้องการแม้กระทั่งความผิดบาปที่ยิ่งใหญ่บาปใหญ่มีมากมายอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาตรัสว่าวัลละดีนาลายะดูมาอัลลอฮิอิลาฮันอาคอรใครที่เขาไม่ได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺสุบฮานาตาลาแม้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดคือไม่ตั้งภาคีอะไรเลยวะลาตักตูลูนันนัฟซัลลาตีฮัรรอมัลลอฮแล้วเขาก็ไม่ได้ฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดด้วยกับความอธรรมคือจะฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่จะมาตัดสินว่าเขานั้นอธรรมหรือไม่อธรรมถ้าเขาอธรรมฆ่าได้ฮะลาลคนทำผิดลักขโมยละเมิดฆ่าคนอื่นเขาโทษของมันคือกิซอสฆ่าได้ฮะลาลฮาซากอตลุลบิลฮักแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำความผิดไปฆ่าเขาไปละเมิดเขาไปใส่ร้ายเขาจนกระทั่งเขานั้นต้องถูกฆ่ามันคือกะบาอิรมันคือบาปใหญ่การตั้งภาคีคือบาปใหญ่การฆ่าผู้อื่นโดยไม่ชอบคือบาปใหญ่วะลายะซนูนคนทําซินาวะลาตักรบุซซินาอย่าเข้าใกล้การทําซินาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเข้าใกล้แสดงว่ามันต้องยิ่งใหญ่กว่าในการห้ามมันต้องสําคัญกว่าถ้าห้ามไปยุ่งเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นสื่อในการที่จะนําพาเราไปสู่การซินาห้ามหมดลาตักรบุซซินาห้ามเราต้องเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมัยยัฟอันซาลิกะยัลกอซามาใครที่เขาทำในลักษณะเช่นนี้เนี่ยคือทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำชิริกตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ฆ่าผู้อื่นทำซินาละเมิดสิทธิระหว่างกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นบาปใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าใครที่ทำแบบนี้แล้วบาปของเขามันทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเนี่ยยูดออัยฟะละฮุลอะซาบะยามัลกิยามะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษเขาในวันกิยามะซึ่งการลงโทษนั้นไม่ใช่เป็นการลงโทษที่เบาบางเป็นการลงโทษที่จะเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นไปนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกอิลลามันตาบะวะอามะนะวะอามะละซอลิฮันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจะลงโทษวะยุดคีลาฟีฮิมนาสอัลลอฮฺบอกจะให้อยู่ในนั้นตลอดอยู่ในการลงโทษของพระองค์ซุบฮะของพระองค์ตลอดเว้นแต่ผู้ที่เตาบะผู้ที่สำนึกผิดผู้ที่รู้ตัวเองว่าผิดแล้วเขาก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ตั้งใจที่จะไม่กลับไปทำความผิดนั้นอีกวะอามิละอามานันซอลิฮะแล้วก็ปฏิบัติการงานที่ดีสิ่งนี้ชี้ให้เราเห็นว่ายูบัดดิลุซซุนูบะอิลัลฮะซะนาตความชั่วที่เราทำมามันจะถูกผัดเปลี่ยนไปสู่ความดีอย่างอัตโนมัติด้วยกับการเตาบะด้วยกับการสำนึกผิดคือเปลี่ยนเลยครับมีความผิดอยู่เนี่ยเตาบะสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อภัยกับความผิดบาปของเขาเหมือนกับเขาเป็นบุคคลที่ใสสะอาด
เหมือนกับเขานั้นเป็นบุคคลที่ปราศจากความผิดอิซามาตะกอยยัดนาฟีรอมฎอนมาตานาตะกอยยัดถ้าเราไม่ใช้เดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงเราและเราก็ประกันไม่ได้ว่าชีวิตของเราจะมาถึงเดือนรอมฎอนอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้หรือเปล่าเราไม่ใช้เวลานี้แห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะใช้เวลาเมื่อไหร่ในการเปลี่ยนแปลงอิซามาตุบนาฟีรอมฎอนมาซานาตุบถ้าเราไม่ใช้เวลาในเดือนรอมฎอนในการเตาบัตสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวอิลามัตเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันจะถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนตัวเองของเราสักทีจะเลิกยุ่งกับสิ่งที่ฮารอมถึงแม้ว่ากฎหมายจะบอกว่ามันเป็นสิ่งอนุญาตมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่อนุญาตตามกฎหมายแต่อิสลามนั้นฮารอมเมื่อไหร่เราจะเลิกทำไมเราไม่ใช้เวลาที่มันกำลังจะมาถึงเราเลิกสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าเราจะรอทั้งที่การรอของเรานั้นเราไม่สามารถที่จะหวังได้ว่าเรานั้นจะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับว่ามัยยัตตะกิลลาฮ์ยะจัลละฮูมะคอรอยาใครที่เขายำเกรงการยำเกรงคือกลัวในการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะหาทางออกให้กับเขาจะชี้ช่องให้กับเขาวะยัรซุกฮุมินไฮซุลายะห์ตะซิบและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ริสกีกับเขาซึ่งริสกีเนี่ยไม่ใช่เงินครับไม่ใช่ปัจจัยยังชีพไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่สิ่งอำนวยความสะดวกรอบข้างเราริสกีของเรามีมากมายลมหายใจคือริสกีสุขภาพร่างกายที่ดีคือริสกีลูกหลานที่ดีคือริสกีทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเป็นริสกีของเรานั่นคือรากฐานที่มันมาจากความยำเกรงที่เรามีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราไม่ถูกทดสอบเราดีใจแต่เราหารู้ไม่ว่านั่นแหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังทดสอบเราอยู่อัลลอฮ์กำลังทดสอบเราอยู่ว่าเราจะขอบคุณต่อพระองค์ไหมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัสซะนะห์ฟีฮาซัซซะมานกัชชะฮ์1ปีในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันเร็วเหมือนกับ1เดือนวัชชะฮ์กันอุสบัว1เดือนเหมือนกับ1สัปดาห์มันเร็วเหลือเกินวัลอุสบัวกันยอมเวลา1สัปดาห์เหมือนกับ1วันวันยอมกัสซา1วันเหมือนกับ1ชั่วโมงวัสซากัดดะกีกอวัดดะกีกอกัซริยาต1วันเหมือนกับ1ชั่วโมง1ชั่วโมงเหมือนกับ1นาที1นาทีเหมือนกับ1วินาทีมันเร็วไปหมดเร็วจนกระทั่งเราไม่ทันตั้งตัวรอมฎอนปีที่แล้วเราบวชมาปีนี้บวชอีกแล้วมันมาถึงเราอีกแล้วหรือเดือนรอมฎอนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอิตตะกิลลาวะฮาซิบนัฟซะกัลอวลทบทวนตัวเองก่อนที่จะไปทบทวนคนอื่นแล้วเราจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและโลกแห่งอาคิเราะห์อะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารา